ญจรงค์นะคะเป็นอาหารเจอย่างหนึ่งนะคะที่อาจจะอยู่ในรายการอาหารของเรานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทวนส่วนผสมนะคะค่ะเริ่มจากนะคะน้ำนะคะเตรียมไว้13ถึง14ถ้วยนะคะพริกไทยเม็ดนะคะมาบุกประมาณ2ช้อนชาค่ะรากผักชีนะคะประมาณ 4-5 รากค่ะซุปก้อนเห็ดหอมนะคะ2ก้อนค่ะข้าวสวย800กรัมค่ะเผือกหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะ100กรัมค่ะข้าวโพดแกะเมล็ดนะคะ100กรัมค่ะแครอทหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า50กรัมค่ะเห็ดหอมหั่น4ส่วนนะคะ50กรัมค่ะฟักทองหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า50กรัมค่ะถั่วลิสงต้มสุก50กรัมค่ะเยื่อไผ่แช่น้ำหั่นท่อนนะคะประมาณ8ต้นค่ะเต้าหู้แห้งนะคะประมาณ30กรัมค่ะหัวเชโป้สับนะคะ5ช้อนโต๊ะกันช่ายนี่ก็ประมาณ 4-5 ช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาว 2-3 ช้อนโต๊ะค่ะมีเกลือ2ช้อนชาขึ้นช่ายประมาณสัก 4-5 ต้นนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยพริกไทยป่นกระเทียมเจียวนะคะตามชอบค่ะค่ะนะคะวิธีทำนะคะไม่ยากเลยนะคะเราจะนำขั้นตอนแรกจะต้มน้ำซุปก่อนนะคะโดยตั้งน้ำให้เดือดนะคะใส่รากผักชีแล้วก็พริกไทยแล้วก็ซุปก้อนลงไปนะคะเคี่ยวสักนิดนึงนะคะให้หอมกลิ่นของรากผักชีแล้วก็พริกไทยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมผักต่างๆนะคะโดยหั่นเป็นเสี่ยมลูกเต๋าหมดเลยนะคะทั้งแครอทนะคะทั้งฟักทองมะเขือเทศโทษค่ะทั้งข้าวโพดนะคะแล้วก็อะไรนะคะเผ็ดหอมใช่ไหมคะเผือกก็นำไปทอดหน่อยนะคะส่วนเผือกนี่จะเป็นอย่างเดียวที่เรานำไปทอดนะคะก็มีเต้าหู้แห้งอย่างก็มีเต้าหู้แห้งที่ทอดนะคะแล้วก็จะมีผักที่ใช้โรยหน้านะคะก็จะเป็นขึ้นช่ายนะคะส่วนเยื่อไผ่นะคะหรือว่าเยื่อไผ่นี่เราก็แช่น้ำแล้วก็หั่นนะคะแล้วก็ใส่สุดท้ายถั่วลิสงก็ต้องต้มก่อนนะคะถ้าต้มไปพร้อมกับข้าวต้มนะคะข้าวอาจจะเละเป็นโดแต่ว่าถั่วยังไม่ยอมสุกนะคะเราก็ต้องต้มต่างหากนะคะพอน้ำเดือดดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ข้าวลงไปนะคะแล้วก็บี้หรือว่าคนให้ข้าวกระจายนะคะก็ใส่ผักตามไปค่ะพอผักสุกนะคะก็ใส่เยื่อไผ่นะคะแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะแล้วก็นำขึ้นมาได้เลยค่ะตักรับประทานได้ใครชอบกระเทียมเจียวนะคะก็โรยนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะแค่นี้เราก็จะได้อาหารสำหรับที่รับประทานนะคะในตอนเช้าหรือว่าตอนช่วงมื้อเย็นที่เราไม่อยากทานอาหารที่หนักเกินไปนะคะก็จะเป็นอาหารสำหรับครอบครัวได้นะคะแล้วก็จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยนะคะในวันนี้เพราะว่าหลังจากที่เราทานเนื้อสัตว์มาหลายๆมื้อนะคะบางครั้งกระเพาะอาหารเราอาจจะทำงานหนักที่จะต้องย่อยโปรตีนเพราะโปรตีนจะย่อยนานใช่ไหมคะเราก็ลองมาทานพวกพืชผักดูบ้างนะคะถ้าใครที่ชอบหรือว่าเน้นเรื่องสุขภาพมากๆอาจจะใช้ข้าวกล้องนะคะทานข้าวขาวก็ได้ค่ะนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะก็จะมาพบกับท่านผู้ชมเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วเฉพาะเทอมนี้นะคะเทอมหน้าเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่ค่ะนะคะเทอมหน้าก็จะเปิดเรียนประมาณวันสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลานะคะประมาณวันที่24นะคะ24ตุลาแต่ของเราเป็นวันอังคารก็จะเป็นวันที่25ตุลานะคะเราก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่นะคะก็หยุดไปสักหลายอาทิตย์นะคะก็ไงก็ท่านผู้ชมที่ถึงก็โทรศัพท์มาคุยกันแล้วกันนะคะช่วงนี้อาจจะเริ่มว่างแล้วนะคะเพราะช่วงนี้อาจจะไม่มีสอนนะคะก็เริ่มว่างนิดนึงนะคะโทรมาสอบถามก็ได้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะดิฉันกับคุณนงรักนะคะคงต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วค่ะเทอมหน้านะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในรายการครูการชีพเช่นเดิมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ